ทีนี้แรงดึงผิวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรนะครับสรุปนะครับจากที่ถามไปในชั่วโมงที่แล้วเอ้ยเมื่อกี้นี้นะครับแรงดึงผิวนั้นจะขึ้นอยู่กับแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลนะครับแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลของเหลวถ้ามากแรงดึงผิวก็จะมากอย่างเช่นกรณีของน้ำนะครับเมื่อเทียบกับเอทานอลน้ำจะมีแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลสูงกว่าเอทานอลสังเกตจากจุดเดือดมันก็ได้จุดหลอมเหลวมันก็ได้นะครับอันที่สองนะครับแรงดึงผิวขึ้นอยู่กับอุณหภูมิถ้าอุณหภูมิสูงโมเลกุลก็จะได้รับพลังงานจนเพิ่มขึ้นนะครับแรงดึงดูดจะน้อยลงแรงดึงผิวก็จะลดลงตามไปด้วยนะครับจากสไลด์เมื่อกี้นะอันนี้ก็คือเรื่องของความตึงผิวซึ่งอธิบายได้โดยใช้แรงดึงผิวแรงดึงผิวมากน้อยขึ้นอยู่กับชนิดของแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลนะครับถ้าแรงดึงดูดมากแรงตึงผิวมากถ้าอันที่สองถ้าอุณหภูมิสูงแรงดึงผิวน้อยลงนะครับจากข้อมูลของน้ำเมื่อกี้นะครับทีนี้คำสำคัญตัวต่อมาคือคำว่าแรงเชื่อมแน่นกับแรงยึดติด นักเรียนคงเคยดื่มน้ำนะครับเราจะเห็นว่าน้ำถูกบรรจุด้วยแก้วนะครับน้ำถูกบรรจุด้วยแก้วเพราะมันจะมีแรงที่เชื่อมแน่นระหว่างน้ำกับน้ำแก้วกับแก้วของใครของมันนะครับแต่ถ้าบริเวณที่น้ำกับแก้วติดกันเนี่ยเขาจะเรียกแรงยึดติดนะครับเพราะมันก็จะเกิดปรากฏการณ์ของแรงเชื่อมแน่นกับแรงยึดติดอยู่สองลักษณะที่น่าสนใจนะครับก่อนอื่นมาทำความเข้าใจของคำว่าแรงเชื่อมแน่นก่อนนะครับแรงเชื่อมแน่นเป็นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคหรือโมเลกุลของสารชนิดเดียวกันนะครับน้ำยึดกับน้ำแก้วยึดกับแก้วเรียกว่าแรงเชื่อมแน่นก็คือต่างคนก็ต่างยึดกันเองนะครับแต่ถ้าเป็นอีกแรงหนึ่งเรียกว่าแรงยึดติดก็คือเอาน้ำใส่แก้วแรงที่อยู่ในน้ำกับแรงที่อยู่ในแก้วเนี่ยมาติดกันอันนี้เขาเรียกว่าแรงยึดติดนะครับอันแรกนี้เป็นแรงเชื่อมแน่นน้ำกับน้ำนะครับชนิดเดียวกันอันที่สองแรงยึดติดเป็นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคหรือโมเลกุลของสารต่างชนิดกันน้ำกับแก้วติดกันก็เรียกแรงยึดติดแรงสองแรงนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับในปรากฏการณ์สิ่งที่นักเรียนคงจะเห็นอยู่บ่อยๆก็คือตอนที่เราตวงสารในกระบอกตวงนะครับหรือ เวลาเราเอาแคปปิลลารี่เนี่ยจุ่มลงไปในของเหลวหรือน้ำเนี่ยปรากฏการที่เห็นก็คือว่าทำไมของเหลวในหลอดแคปิลลารี่มันจึงสูงกว่าของเหลวที่อยู่ในภาชนะอื่นนะครับไปดูภาพต่อไปนี้นะครับภาพนี้นะครับให้สังเกตอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นน้ำนะครับนี่เป็นน้ำนะครับเวลาเราใส่แคปิลลารี่นะครับตัวนี้ลงมานะครับ
แคปิลลารีเราจะเห็นว่าเวลาของเหลวมันอยู่ข้างแคปิลลารีมันก็เป็นท้องอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ของเหลวในแคปิลลารีกลับสูงกว่าของเหลวที่อยู่ภายนอกภาชนะปรากฏการณ์นี้เนี่ยนะครับให้นักเรียนสังเกตอย่างนี้นะครับสังเกตอย่างนี้นะทำไมขอบมันขึ้นไปเกาะกับขอบของแก้วสูงขึ้นไปอย่างเงี้ย อันนี้คือขอบของแก้วนะครับ ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าแรงเกิดแรงอะไรครับถ้าในแก้วนี่เป็นซิลิคอนไดออกไซด์อันนี้เป็นแรงเชื่อมแน่นของแก้วโมเลกุลของน้ำก็เป็น H2O ก็เป็นแรงเชื่อมแน่นของแก้วนะครับแล้วก็แรงเชื่อมแน่นของน้ำไปสัมผัสโมเลกุลของน้ำไปติดกับโมเลกุลของแก้วซิลิคอนไดออกไซด์นะครับแล้วก็วิ่งขึ้นไปลักษณะเงี้ยก็แสดงว่าแรงยึดติดมากกว่าแรงเชื่อมแน่นนะครับนะแต่ถ้าเราลองเอาของเหลวที่เป็นปรอทนะครับภาพอาจจะแปลกๆนะพอเราเอาแคปิลลารีจุ่มลงไปในปรอทเนี่ยนักเรียนครับปรากฏว่าปรอทในแคปิลลารีต่ำกว่าข้างนอกแล้วก็ลักษณะของปรอทเนี่ยมันพูนขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับลักษณะอย่างนี้อธิบายได้เช่นเดียวกันก็คือว่ามันมีแรงอะไรมากกว่าแรงอะไรครับแรงเชื่อมแน่นมากกว่าแรงยึดติดมันก็เลยไม่ขึ้นไปติดกันนะครับเพราะปลอดดึงปลอดเนี่ยได้ดีกว่านะครับดึงปลอดได้ดีกว่านะครับเพราะมันก็เลยไม่ไปติดข้างบนในลักษณะนี้นะครับเพราะแรงความตึงผิวที่เกิดขึ้นระหว่างปลอดกับน้ำที่เราเห็นเนี่ยนะครับอธิบายด้วยแรงเชื่อมแน่นกับแรงยึดติดนะครับนะคงพอจะเข้าใจนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของ